สวัสดีค่ะพวกเราเป็นแกนนำฐานปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะหนูชื่อนางสาวศิราวรรณศรีบรรเทามาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะหนูเป็นหัวหน้าแกนนำประจำฐานปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะและมีสมาชิกประกอบด้วยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัฐพิพัฒน์สุวิมิตรชื่อเล่นชื่อน้ำมาจากมัธยมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวทัศวรรณนินจันทร์ชื่อเล่นชื่อโอปอเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง2ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมิชยาพงคุลีการชื่อเล่นชื่อยีนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ4ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายรัตพงษ์พิมพ์สะเดาะมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ7ค่ะฐานปุ๋ยหมักชีวภาพของเรานะคะได้เกิดจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมค่ะมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นจำนวนมากจึงก่อให้เกิดใบไม้ร่วงค่ะโดยเฉพาะใบไม้ที่เกิดจากต้นกล้ามปูของเรานะคะทำให้ก่อเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามและทำให้ก่อให้เกิดความไม่สะอาดอีกด้วยค่ะพวกเราจึงได้รวมกลุ่มกันค่ะมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะอีกทั้งใบกล้ามปูของเรามีธาตุไนโตรเจนสูงพวกเราจึงนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะครับวัตถุประสงค์ของการทำปุ๋ยหมักชีวภาพของเรานะครับคือ 1. เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ 2. เพื่อนำทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำปุ๋ยหมักชีวภาพไปใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสมุนไพรภายในโรงเรียนและที่บ้านได้ครับขั้นตอนต่อไปเป็นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำครับค่ะในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาเป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพประกอบด้วยใบกล้ามปูค่ะใบกล้ามปูนะคะทางโรงเรียนของเราจะมีการเชิญชวนพี่ๆน้องๆและนักการพันโรงทุกท่านไปช่วยกันเก็บกวาดใบไม้ที่ตกหล่นภายในบริเวณโรงเรียนของเราค่ะหลังจากนี้เราจะนำใบไม้ที่เก็บมาแยกขยะและเศษพลาสติกออกก่อนค่ะเนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดสารเคมีในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะจากนี้จะเป็นปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกนะคะมูลวัวมูลไก่แล้วได้รับการสนับสนุนมาจากทางผู้ปกครองค่ะเนื่องจากทางโรงเรียนของเรามีการจัดประชุมผู้ปกครองและได้จัดให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมชมฐานปุ๋ยหมักชีวภาพของเราค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์จำลองในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะค่ะในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะพวกเราจะมีการขุดบ่อสำหรับเตรียมทำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้แล้วค่ะก็อยู่ทางด้านหลังค่ะและจากนี้นะคะเราจะนำปูนขาวมาโรยในบ่อปุ๋ยหมักชีวภาพให้มีขนาดความสูง1เซนติเมตรค่ะเพื่อเป็นการปรับสภาพดินค่ะแล้วปูนขาวนะคะยังช่วยในเรื่องการดูดซึมของธาตุอาหารอีกด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะนำเศษใบไม้แล้วก็หญ้าหรือใบกล้ามปูค่ะเททับลงไปในบ่อปุ๋ยหมักชีวภาพให้มีขนาดความสูง15เซนติเมตรค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะนำปุ๋ยคอกหรือมูลวัวนะคะเททับลงไปในบ่อปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะให้มีขนาดความสูง5เซนติเมตรค่ะแล้วเราก็จะโรยปูนขาวทับลงไปในปุ๋ยคอกค่ะและนำหญ้ามาทับอีกทีเราจะทำขั้นตอนเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาทั้งหมด8ชั้นค่ะจะได้ขนาดความสูง80เซนติเมตรค่ะหลังจากนี้จะเป็นการรดน้ำค่ะทุกๆครั้งนะคะเราจะมีการจัดเวรมารดน้ำ 5-7 วันค่ะในขณะที่เรารดน้ำนะคะเราจะมีการใช้ไม้แทงค่ะเข้าไปในกองปุ๋ยหมักเพื่อเป็นการระบายอากาศและกรอกน้ำเข้าไปค่ะเนื่องจากในกองปุ๋ยหมักเราอาจจะรดน้ำไม่ถึงทำให้อากาศในกองปุ๋ยหมักอาจจะร้อนค่ะเราจึงต้องทำการระบายอากาศ
หลังจากนี้นะคะจะเป็นการหมักปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะโดยมีระยะเวลากำหนด45วันถึง60วันค่ะหลังจากนี้เมื่อครบกำหนดแล้วเราจะมีการกลับปุ๋ยกองหมักชีวภาพตากแดดค่ะในระยะเวลา2ถึง3วันหลังจากนี้เมื่อครบกำหนดแล้วเราจะมีการบรรจุภัณฑ์และแจกจ่ายให้กับฐานอื่นๆภายในโรงเรียนค่ะเช่นฐานปุ๋ยฐานพืชผักสวนครัวแล้วก็ฐานผักปลอดสารพิษค่ะฐานปุ๋ยหมักชีวภาพของเราได้น้อมนำโครงการพัฒนาห้วยทรายตำบลสามพยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากพืชสดและปุ๋ยหมักชีวภาพและยังสอนในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตจากปุ๋ยหมักพืชสดปุ๋ยหมักชีวภาพอีกด้วยค่ะค่ะแล้วปุ๋ยหมักชีวภาพของหนูนะคะยังได้นำไปใช้ภายในที่บ้านและในชุมชนค่ะโดยของหนูนะคะได้เพิ่มแก็บข้าวเข้าไปในกองปุ๋ยหมักชีวภาพของหนูด้วยค่ะปุ๋ยหมักชีวภาพของหนูนะคะได้นำไปผสมกับดินค่ะในอัตราส่วนดิน10ส่วนต่อปุ๋ยหมัก1ส่วนค่ะเนื่องจากเราไม่สามารถนำปุ๋ยหมักชีวภาพไปปลูกพืชผักได้โดยตรงค่ะอาจจะทำให้พืชผักตายได้เราจึงต้องนำไปผสมดินก่อนค่ะปุ๋ยหมักที่ได้นะคะหนูได้นำไปแจกจ่ายภายในให้กับญาติญาติแล้วก็คนในชุมชนของหนูค่ะฐานปุ๋ยหมักชีวภาพของเราได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ซึ่งผู้ที่ได้มาเรียนรู้ในฐานของเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมักชีวภาพและสามารถนำไปต่อยอดโดยการทำปุ๋ยหมักแบบใช้โดยใช้มูลไส้เดือนหรือทำปุ๋ยหมักแบบเปียกโดยการใช้เศษผลไม้หรือเศษอาหารผ่านปุ๋ยหมักของเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ